ญี่ปุ่นเป็นโอกาสยกให้หัวเสาแล้วก็ขุดกลับมาได้ค่ะบังกเรียต้องแก้ไข3เมตรยาวหลังมาอีกครั้งหนึ่งให้3เมตรเหมือนกันโอ้โหแล้วก็ลูกนี้โอ้ทิศทางตีน้ำหนักดีมากนะคะโหมาจากกลางเลยค่ะ3เมตรกลางนะคะด้านหลังค่ะรับบอลดีมากค่ะแล้วก็เล่นวิ่งเข้าไปเล่นด้านในนะคะหมายเลข10ค่ะอาริสะอินโนอุต้องอันเดอร์โค้งหัวเสาแล้วก็ตีทัดแต่ว่าญี่ปุ่นเก็บมาได้วายมามุมตรงโอ้โหนี่ค่ะบล็อกสูงนะคะแต่ว่าสามารถที่จะตีพาสบล็อกออกไปได้ค่ะดูจังหวะค่ะลูกนี้ยกให้ตีหลังตีซ้ายยังทัชลูกนี้ลองได้ยกหัวเสาตีหัวเสาลูกนี้เรียบร้อยค่ะตีทัชสูงไปเนี่ยแต่บันเกเลียไล่ไม่ทันค่ะลูกนี้นับได้ค่ะลูกนี้ไว้หลังยังเหนียวค่ะบังกะเลียยกให้บีหลังแล้วก็ยังชนได้ค่ะญี่ปุ่นหัวเสาขยอดตรงกลางแล้วก็ได้อีกแล้วนะคะจังหวะการหยอดของน่าจะเป็นอิโนอุเอะนะคะเนี่ยค่ะบอลแรกโอ้โหเข้าอ่ะลูกนี้วายแล้วก็เป็นแต้มค่ะจังหวะแบบนี้บอลแรกนี่รับยากแล้วนะคะแต่สามารถที่จะเซตต่อบอลบังกะเลียเสิร์ฟมาลูกนี้ญี่ปุ่นต้องแก้ไขบอลชิดหยอดไปก่อนนะคะลูกนี้ให้3เมตรหลังยังรับไปได้ญี่ปุ่นหัวเสาอีกแล้วนะคะอินโนเอะต้องชมการหยอดของอินโนเอะนะวันนี้